มั่นใจไหมเขานะไม่ใช่เรานะค่ะเขาบอกเขามั่นใจแต่เราเนี่ยก็ฟังไม่ได้ต้องดูจากตัวเลขที่เข้ามาจริงๆต้องคอยติดตามดูค่ะว่าจากที่เขาดูสายตาผู้บริหารระดับสูงซึ่งไปกับลูกน้องนะครับเวลาเราพูดว่าจากมกรามาจนถึงตอนนี้มันเพิ่มขึ้น 60% เนี่ยพูดถึงตลาดหุ้นใช่ไหมครับใช่ครับครับเขามองหน้าลูกน้องเหมือนเฮ้ยพึ่งพลาดไปหรือเปล่าพลาดไปหรือเปล่าครับถามว่ามั่นใจไหมนะคะก็เชื่อว่าจากข้อมูลนายกไปพูดเขาต้องมั่นใจนะคะฟังแล้วก็ฟังจากเมื่อออกมาประชุมข้างนอกคุยกันต่อเนี่ยเขาก็เห็นภาพละนะคะเขาพร้อมจะเพิ่มการลงทุนหรือพร้อมจะลงทุนจากที่ไม่เคยลงทุนถ้าประเมินอย่างนั้นก็ต้องถือว่าเขาให้ความมั่นใจนะคะแล้วถือว่าไทยเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในส่วนประกอบการลงทุนของเขาค่ะคือเวลาผู้นำหรือว่านายกไปเดินทางไปต่างประเทศหรือแม้แต่เวลารัฐมนตรีไปอะไรไปเนี่ยมันจะมักจะมีคำถามอ่ะไปเสียเงินเสียทองแล้วไทยจะได้อะไรคนไทยจะได้อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณเกียรติตอบคุณเกียรติจะตอบว่าไงครั้งนี้เลยนะครั้งนี้เลยเนี่ยครั้งนี้เลยเนี่ยในเฉพาะเวทีที่คุยกับภาคธุรกิจนะครับตอนนี้เนี่ยไม่อยากเอ่ยชื่อบริษัทแต่มีการพูดกันแล้วว่าจริงๆจะมีการมาลงทุนเนี่ยที่ผมประเมินนะครับและที่เขาพูดให้ผมฟังเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4 หมื่นล้านใน 2-3 เดือนข้างหน้าบาทนะครับที่จะมาลงทุนเพิ่มอันนี้ที่เห็นชัดๆเลยจับต้องได้แต่การเอ่ยชื่อบริษัทมันไม่ดีในรายการอย่างนี้นะครับแต่เขาบอกแน่นอนมีแผนการขยายชัดเจนนะครับในธุรกิจหลายกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สนใจมากๆเลยเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารครับแล้วตอนนี้เองสำนักงานผู้แทนการค้าไทยเนี่ยไปตั้งสต็อกพายนะไปที่เก็บคลังสินค้าอาหารในบางภูมิภาคแล้วครับเราเริ่มไปขายไม่ขายข้าวเป็นกระสอบนะครับแต่ขายดีทั้งไซโลเลยครับนะครับก็เริ่มทำแล้วพอเขารู้เขาได้ยินข่าวนะครับตอนนี้ผมได้ยินคำขอมาจากบางประเทศเลยบอกขอให้ไปตั้งให้บ้างนะครับที่นี่ก็เหมือนกันมีเจ้าหนึ่งทำด้านอาหารโดยเฉพาะบอกโอ๊ยสนใจครับถ้ามาลงเมืองไทยมีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับตรงนี้ก็เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับบางอีกบางกรณีคือเขาก็มีปัญหากระจุกกระจิกบ้างนะเรื่องส่วนร้องเรีย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 นซึ่งตั้งแต่ผมเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้าไปแก้ปัญหาไปเกือบหมดนะนะก็มีความชัดเจนขึ้นให้ความเป็นธรรมมากขึ้นครับบางอันเขาผิดเราบอกคุณผิดครับแต่เขาเห็นชัดไงว่าเขาผิดตรงไหนครับไม่มีเทาๆนะฮะได้ครับแล้วว่ากันตรงๆครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็สบายใจเขาก็รู้ทิศทางครับผมคุณพัทยาครับขอเป็นคำถามสุดท้ายว่าหลังจากไปมาแล้วเนี่ยการfollow up หรือว่าติดตามประเมินผลเนี่ยของตลาดจะทำอะไรบ้างก็ต้องประเมินต่อกับ UBS นะคะซึ่งเป็นผู้จัดเราขอส่งข้อมูลมาว่าผู้ลงทุนลูกค้าเขาเนี่ยกลับเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็จะเป็นข้อมูลที่ติดตามต่อค่ะรวมกับดูสภาพการเข้ามาลงทุนของผู้ลงต่างประเทศโดยรวมเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเราสามารถจะดูได้ว่าการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะจากภูมิภาคไหนนะคะแล้วก็ผลต่อตลาดเป็นอย่างไรถ้าท่านนายกไปยุโรปก็อาจจะต้องจัดอย่างนี้อีกก็ถ้าท่านไปก็จะต้องจับให้ค่ะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยนะคะครับผมมาทางคุณเกียรติครับทางผู้แทนการค้าไทยที่คุณเกียรติดูแลอยู่เนี่ยสำนักงานผู้แทนการค้าไทยเนี่ยลูกตามหรือลูกจะออกมาลักษณะแบบไหนปกติตอนนี้เขาวิ่งมาหาเราเองนะครับจากที่เราสื่อเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เขาก็บอกต่อๆกันว่าบางเรื่องพอมาพูดคุยกับเราแล้วเราพยายามแก้ปัญหาแล้วแก้ให้ได้ครับหรือมีความชัดเจนกับเขาเนี่ยเราก็เข้ามาไม่ขาดสายฮะตอนนี้รู้สึกหน้าบ้านถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกบ้านเปียกเลยนะครับผมครับเพราะคนมากันเยอะครับผมคุณผู้ชมครับคิดว่าวันนี้เวลาน้อยไปสักนิดนึงแต่ก็น่าจะครอบคลุมพอสมควรนะครับคุยนอกทำเนียบวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมพร้อมแขกทั้งสองท่านด้วยเวลาเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ระหว่างวันที่23-25ตุลาคมศกนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติอีกครั้งให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่15ณอำเภอชะอำและอำเภอหัวหินโดยมี10ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้ง6ประเทศผู้เจรจาเดินทางมาร่วมประชุมเพื่อสร้างอนาคตสำหรับพวกเราทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยความภูมิใจในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่15